สวัสดีปีใหม่2559นะครับสำหรับคลิปวิดีโอพื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคลิปการสอน iPhone, iPad, Samsung ละวา่าและแท็บเล็ตนะครับที่ผมจัดจำหน่ายอยู่สำหรับปี2559นี้ก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างนะในมูลค่า4500บาทเท่าเดิมหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของคลิปการเรียนซ่อม p h o n e ตั้งแต่ iPhone 4, 4S, 5C, 5S, 6, 6+, 6และ iPad mini และก็ยังแถมในส่วนของคลิปพื้นฐานสำหรับมือใหม่นะฮะในเรื่องของความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานซ่อมสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ,นะะแล้วก็ยังมีในเรื่องของคลิป คำพีเทคนิคการซ่อม iPhone 5 5C 5S 6, 6 6บวกซึ่งนอกเหนือจากคลิปหลักนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนของคลิป Samsung Galaxy S3 นะเพราะมวงจรขนาดกระดาษ A2 ซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากๆนะครับรวมทั้งไดอแกรมแล้วก็ยังมีในส่วนของไดอแกรม iPhone ทุกรุ่นนะทีนะ่ถ้าหากเราซื้อแยกนะก็จะมีมูลค่าประมาณถึง800บาท และที่แถมมาให้สำหรับปี59นี้ก็คือคำพีลาวานะซึ่งจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดพร้อมคลิปวงจรไดอะแกรมโดยปกติแล้วก็จัดจำหน่ายในมูลค่า1,000บาทและสำหรับท่านที่ยังมีงานซ่อมรุ่นเก่าๆนะครับอาทิเช่นเครื่องแท็บเล็ต Q88 หรือแท็บเล็ตจ,จีนที่มีราคาถูกนะ เราก็มีความรู้ในเรื่องของคลิปเรื่องของวงจรซึ่งเป็นกระดาษใหญ่ที่สุดคือกระดาษ a 1นะกระดาษ a 1ก็จะมีความใหญ่ประมาณ4เท่าของกระดาษ a 3นะก็เราก็แถมให้ในมูลค่า700บาทและที่สำคัญเลยนะครับบางท่านรับซื้อคลิปไปแล้วนะซื้อคลิปไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เรียนปฏิบัติเพียงได้เรียนทางทฤษฎีก็หากต้องการมา เสริมความรู้ด้านการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดไฟการใช้กล่องสมาร์ทบ็อกซ์หรือการใช้เครื่องมืออาทิเช่นหัวแรงเครื่องเป่าลมร้อนนะหรือเทคนิคการยกวาง IC ก็สามารถมาชำระเพิ่มเพียง2,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากซื้อคลิปชุดใหญ่ไปในรายละเอียด ก็จะมีมากมายเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆว่าในคลิปที่ผมจัดจำหน่ายในมูลค่าเพียง4,500บาทเนี่ยมอีอะไรบ้างที่เราจะได้รับดูวงจรก่อนนะสำหรับ iPhone 4เราก็จะมีวงจรทั้งหมด29แผนะ่นให้ศึกษารายละเอียดเส้นทางของวงจรพร้อมคลิปอธิบายในส่วนต่างๆ และวงจร 4S ก็จะมีเอกสารที่เป็นกระดาษ A3 ทั้งหมด33แผ่นในวงจรก็มีเนื้อหาสาระต่างๆที่อธิบายกันอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบนะฮะตั้งแต่ภาค AP จนถึงภาค Baseband หรือภาควิทยุเลยทีเดียวส่วน iPhone 5นะฮะก็จะมีเอกสารซึ่งเป็นกระดาษ A3 51แผ่น พิมพ์ด้วยเลเซอร์พรินเตอร์นะครับทุกวงจรพิมพ์ด้วยเลเซอร์พรินเตอร์อย่างดีนะก็จะมีให้เรารู้รายละเอียดฮนะแล้วโดยเฉพาะ iPhone 5ก็มีหลายๆส่วนที่มีภาษาไทยกำกับบนเส้นวงจรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมผ่านคลิปได้เข้าใจที่มาที่ไปของวงจรมากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีวงจรของ iPhone C, iPhone 5c 5s นะตั้งแต่ภาค b a s แบน n ภาค AP ภาคไฟต่างๆนะครับก็จะมะีทั้งที่เป็นวงจรและเอกสารคำบรรยายต่างๆผ่านคลิปเยอะแยะเลยนะร,รวมทั้งรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น iPhone 6 6 plus หรือ6บวกนะฮะก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอทั้งคำบรรยายรายละเอียดต่างๆ,ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของไดอะแกรมในส่วนของไดอะแกรม iPhone 4, 4S, ไดอะแกรม iPhone 5, ไดอะแกรม iPhone 5c, ไดอะแกรม iPhone 5s, ไดอะแกรม iPhone 6และ6บวกไดอะแกรมนะฮะไดอะแกรมในภาค RF ของ iPhone 5, ไดอะแกรม iPhone 5, 4และ5 s นะครับในภาค rf ไดอะแกรมในภาค rf ของ iphone 6และ6บวกไดอะแกรมย่อยๆในส่วนของกล้องไดอะแกรมในส่วนของ galaxy หรือว่า samsung galaxy s 3ไดอะแกรมในส่วนของเครื่องราวาซึ่งไดอะแกรมทั้งหมดที่อธิบายมานะครับ ทุกแผ่นพิมพ์ด้วยเลเซอร์ i รินเตอร์กระดาษ A3 อย่างดีนะครับสีคมชัดและสามารถค้นหาตัวอุปกรณ์บนไดอะแกรมได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีตำแหน่งของบอร์ดจริงนะครับซึ่งพิมพ์ด้วยเลเซอร์ i รินเตอร์อย่างดีด้วยเช่นกันนะฮะสีคมชัดโดนน้ำหรือมีคาบน้ำสีจะไม่เลอะนะฮะเพราะเราพิมพ์ด้วยเลเซอร์ i รินเตอร์ให้กับทุกๆรุ่นตั้ง iPhone 4 4S iPhone 5ทั้งบอร์ดหน้าบอดหลังนะทุกไดแกรมนะครับที่เป็นภาพจะมีทั้งภาพบอร์ดหน้าและบอดอาบอดหลังหรือด้านท็อปและบอ,บอททอดทั้งตั้งแต่ iPhone 5 c 5อ่า 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6า C C S 5 5 5 S 6 6บวกทั้งบอร์ดหน้าและบอดหลังและก็ยังมีคลิปวิดีโอนะครับ ทุกทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone 4จนถึง6บวกนะทั้งส่วนต่างๆนะฮะทุกทุกภาคนะครับมีภาษาไทยกำกับบนวงจรมีคำอธิบายมีการเขียนตัวย่อต่างๆในรายละเอียดมากมายนะครับทั้งภาค AP แล้วก็ภาค RF ของแต่ละรุ่นที่อธิบายหรือที่กล่าวถึงหรือรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งภาพ a n i m เมชันภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะฮะ ทั้งในส่วนของบอร์ดหน้าบอร์ดหลังอุปรกรณ์ทุกตัวนะครับสามารถค้นหาได้ทั้งในเลเยอร์และบอร์ดจริงรวมทั้งในวงจรสัมพันธ์กันหมดหรือยกตัวอย่างนะครับภาพแอนิเมชันซึ่งก็จะมีในเรื่องของเข็มวัดนะฮหรือเข็มคอมพิวเตอร์นำไปวัดจุดต่างๆบนบอร์ดทุกๆจุดที่สำคัญที่นำไปวิเคราะห์ อาการเสียในจุดต่างๆ,ๆนะครับรวมทั้งบอกเรื่องแรงดันไฟต่างๆด้วยและไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือเพียงเรานําเมาส์ไปชี้บนอุปกรณ์ทุกๆตัวที่มีความสำคัญบนบอร์ดนะก็จะมีคำอธิบายเนื่องจากว่าอุปกรณ์บนบอร์ดของแต่ละรุ่นเนี่ยมีความละเอียดซับซ้อนนะฮะแน่นอนฟูที ซื้อคลิปไปบางครั้งอาจจะจําได้ไม่หมดนะฮะชัวร์คือจําได้ไม่หมดแน,น่นอะนะทุกๆตัวที่สําคัญมีคําอธิบายมีบอกที่มาที่ไปนะครับนะะยะกยกตัวอย่างเช่นไฟเส้นสีแดงนะะตัวหนังสือสีแดงก็จะเป็นแรงดันไฟที่เป็นเลี้ยงอุปกรณ์หรือว่ามาที่ไปนะะในจุดต่างๆมากมายภายใต้รูปภาพนี้ก็มีตัวหนังสือนะับหมื่นตัวอักษร ซึ่งถ้าหากนำตัวหนังสือมาแปะหรือมาวางไว้ก็จะมองไม่เห็นบอดเลยทีเดียวดังนั้นนะครับเพื่อให้ผู้ที่สั่งซื้อคลิปได้เข้าใจเส้นทางต่างๆของวงจรน่องเหนือจากคลิปวิดีโอคำอธิบายต่างๆแล้วนะฮะก็ยังมีในเรื่องของอไฮไลท์สำคัญๆที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าหากเทียบกับสิ่งที่ผมอธิบายในข้างต้นมา ะะและมาเทียบกับราคาแล้วรวมทั้งสิ่งใหม่ๆที่แจกเพิ่มขึ้นมานะครับ4,500บาทกับเอกสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีนะฮะและก็เป็นภาพที่พิมพ์ด้วยภาพสีที่พิมพ์ด้วยเลเซอร์ปรินเตอร์นะฮะรวมทั้งยังได้สิทธิ์ที่จะเรียนปฏิบัติในราคาพิเศษอีกนะฮะราคานี้ถือว่า ถูกมากๆและคุ้มมากๆนะครับสำหรับการที่จะได้ไปเป็นเจ้าของอคลิปนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับงานซ่อมมือถือนะฮะและเพื่อต่อยอดการเป็นช่างที่มีความรู้เพิ่มหรือเสริมความรู้เพิ่มเติมในเครื่องรุ่นใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ขอให้ท่านที่สนใจหรือท่านที่กำลังพิจารณาเรื่องการเรียนรู้งานซ่อมมือถือนะฮะลอง ตัดสินใจดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ในปี2559นี้ทุกๆท,ท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ